็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเขียนชิ้นงาน3มิติกันต่อนะครับก็คือชิ้นงานตัวนี้นะครับสำหรับพาร์ทสำหรับการ new file นะครับผมจะเลือกเป็นพาร์ท mm นะครับก็คือชิ้นงานที่เป็นมิลลิเมตรนะครับโอเคไปนะครับต่อไปนะครับในส่วนของการเขียนชิ้นงานนะครับผมจะเริ่มเขียนนะครับในรูปลักษณะของภาพด้านบนก่อนนะครับโดยการสเก็ตนะครับที่ระนาบท็อปเพนนะครับหรือระนาบด้านบนนะครับใช้งานคำสั่งเซ็นเตอร์ไลน์เขียนเส้นตรงขึ้นมานะครับเปลี่ยนเส้นตรงให้กลายเป็นเส้นโค้งนะครับแล้วก็เขียนออกมาในลักษณะนี้นะครับที่ขวาซีเล็กนะครับแล้วกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับที่เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับเลือกเป็นจึงเจนนะครับที่คอนโทรลค้างไว้นะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ที่เลือกเส้น3เส้นนะครับเอาเครื่องหมายติ๊กที่ full construction ออกนะครับให้มันเป็นเส้นเต็มนะครับใช้งานคำสั่ง render นะครับลากขอบตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่เส้นนี้โอเคนะครับต่อไปใช้งานคำสั่ง smart dimension นะครับคลิกบอกค่ารัศมีของเส้นโค้งตรงนี้นะครับเท่ากับ35Enter นะครับต่อไปนะครับกำหนดระยะความยาวนะครับของงานนะครับงานตัวนี้จะมีความยาวจุดตรงนี้155มิลเอนเตอร์นะครับที่ขวาซีเล็กเอ็กทูดเลื่อนมันขึ้นมานะครับเลื่อนมันขึ้นไปที่20มิลนะครับกดตรงนี้ให้มันเป็น20โอเคนะครับต่อไปทำการสเก็ตนะครับในส่วนของด้านบนนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับจะตัดออกไปนะครับไปที่สเก็ตนะครับสเก็ตที่ผิวนี้นะครับแล้วก็ Normal View นะครับผมเขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมา Start Smart Dimension กำหนดระยะตรงนี้42มิลเตอร์นะครับตรงนี้68เตอร์นะครับแล้วก็ความยาวของเส้นตรงนี้42เตอร์นะครับจากนี้มายังจุดออริจิน21เตอร์นะครับใช้งานคำสั่ง extrude cut ตัดตรงนี้ออกไปนะครับในรูปแบบของ choose all นะครับตัดทะลุผ่านทั้งหมดโอเคนะครับต่อไปสเก็ตที่ผิวด้านบนสเก็ต normal view นะครับ circular circle นะครับเขียนวงกลมขึ้นมานะครับ smart dimension กำหนดระยะนะครับตรงนี้จะเป็น76มิล enter นะครับตรงนี้มิเตอร์เท่ากับ50นะครับระยะจากจุดศูนย์กลางของวงกลมมายังเส้นขอบ35มิลเอนเตอร์นะครับใช้งานคำสั่งเซอร์เคิล smart dimension ตรงนี้จะเป็น30มิลเอนเตอร์นะครับ extrude ขึ้นไปนะครับที่ความยาว85มิลนะครับ85
โอเคนะครับต่อไปมันจะสเก็ตในส่วนนี้นะครับโดยใช้งานคำสั่งสเก็ตที่ผิวตรงนี้นะครับใช้งานคำสั่งRectangle นะครับเขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมา Smart Dimension กำหนดระยะเส้นขอบมันยังเส้นนี้นะครับตรงนี้จะเป็น50นะครับแล้วก็เส้นนี้42 Enter นะครับ Extrude Extrude เข้าไปกลับด้านนะครับ Extrude ตรงนี้10มิลโอเคนะครับต่อไปนะครับมันจะเขียนตรงนี้นะครับขึ้นมาไปที่สเก็ตที่ผิวนี้ Normal View ใช้งานคำสั่ง Line ทางการเขียนงานตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ประมาณนี้นะครับ Smart Dimension กำหนดระยะตรงนี้45 Enter นะครับจากนี้มาถึงตรงนี้68 Enter นะครับแล้วก็จากระยะของเส้นนี้35มิลEnter นะครับความยาวเส้นนี้นะครับตัวนี้50นะครับแล้วก็ Extrude กลับเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็น10มิลโอเคนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ผมเอาขึ้นนะครับผมจะทำการสเก็ตที่ผิวตรงนี้นะครับแล้วใช้งานคำสั่งRectangle นะครับให้ขนาดตรงนี้70แล้วก็จากนี้มาถึงตรงนี้150นะครับ Feature Extrude Cut ตัดตรงนี้ลงไปนะครับระยะการตัด2มิลโอเคนะครับดึงตรงนี้ลงนะครับแล้ว Edit Sketch ตรงนี้ใหม่นะครับทีมตัดเส้นตรงนี้ออกแล้วก็ต่อมาลงมานะครับตัดออกนะครับ Finish Sketchต่อไปใช้งานคำสั่ง Blur นะครับ Blur ใช้ระนาบฟอนต์นะครับเป็นตัวอ้างอิงทำสำเนาสะท้อนของชิ้นงาน3มิตินะครับมีส่วนของตรงนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวคัดตัวนี้ไม่ใช่ครับแล้วก็โอเคไปครับต่อไปทำการใส่สีให้กับงานนะครับ
คุณนั้นอันนี้ Thunder จะเป็น Metal Aluminium ใส่เข้าไปนะครับแล้วทำการเซอร์ไฟล์เซอร์แวนนะครับไปที่ Solid Work ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงานที่0.02นะครับแล้วก็เซฟแอดแล้วก็เซฟไปนะครับ